ไรแล้วเกินมึงล่ำไรแล้วเกินใช้ล้างแก้วแค่นี้มึงล่ำไรแล้วเกินมึงจะล่ำไรอะไรนักหนาฮะฮะมันถึงมันก็แทงใส่กูมึงเอาอะไรเนี่ยแก้วไงแก้วที่ล่องไงเอามาไปกูมากับเพื่อนสองคนมึงให้ใบเดียวเหรอเอามามันจะไม่พอกินได้ไงมันจะสองใบที่วัดที่พอกินพ่อตีแม่อีกแล้วเหรอพ่อตีแม่ทำไมอ่ะไม่ได้ตบแม่มึงคนเดียวจะตบด้วยยังไงตบมึงด้วยยังไงนะจำไว้นะทีหลังอ่ะอย่ามาเกณฑ์จากกูกูจะเอาอะไรต้องได้เข้าใจไหมตอนนี้พ่ออย่าทำแม่จำไว้นะวันหลังกูจะเอาเงินอ่ะมีพี่ๆต้องหาให้กูแม่มึงไม่มีมึงก็ต้องไปหาให้กูเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะเดี๋ยวจะฆ่าแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยมึงอย่านะอย่ากูโมโหนะไอ้จางไหวได้แก้วแล้วเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานนายบุญมีก็มีอันต้องจากโลกนี้ไปอย่างสุดจะทรมานโดยโรคตับแข็งสาเหตุมาจากการดื่มเหล้านั่นเองพ่อตื่นมาสิจ้ะพ่อหนูมีตังค์ไว้พ่อแล้วนะแม่เนยไปที่ชอบที่ชอบแม่ตื่นมาสิกูอีกกูเอาเงินมาให้มึงแล้วเนี่ยตื่นมาสิพ่อต้องตื่นมาลำดับต่อไปขอกราบพระราชนานิมนต์พระอาจารย์สมพรวัดสิ้นศรัทธาธรรมได้พิจารณาผ้าบังสกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับโอ้ยไม่ใช่พระมาสายซึ่งเอ๊ะเดี๋ยวพระท่านมาขอกราบนิมนต์พระอาจารย์สมพรขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลขอนิมนต์ด้วยความเคารพชาปนกิจศพนายบุญมีคงมีมากแต่ก่อนที่จะทำการชาปนกิจศพกระผมใครอยากจะเล่าประวัติโดยย่อของนายบุญมีพอเป็นสังเขปะเดี๋ยวครับสังเขปครับโอ้พอเป็นสังเขปนายบุญมีได้เป็นคนภาคอีสานได้มาสมรบกับนางบุญยังชีพคงอยู่และมีภรรยาด้วยกันสองมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนคนแรกนายบุญทิ้งถึงแก่กรรมสองนางวันดีศรีสุรินยังมีชีวิตอยู่ชีวิตของนายบุญมีได้ประกอบคุณงามความดีเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวด้วยความสุจริตไม่เคยมีอะไรบกพร่องจนเป็นที่รักและเคารพนับถือของชาวบ้านและเพื่อนสนิทมิตรสหายและในที่สุดนายบุญมีก็ได้สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีรับใช้สังคมโดยดีมาตลอดจนวาระสุดท้ายนายบุญมีได้ล้มป่วยลงด้วยโรคตับแข็งและก็เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลนายบุญมีบุญมีมากได้รับเกียรติจากกำนันผู้ใหญ่อบต.ว่าเป็นบุคคลดีเด่นหนูแต่แม่เราไปเปิดฝาลงด้วยสิ
ว่าคนที่ตายอ่ะใช่พ่อเองหรือเปล่าประวัติมันไม่ใช่เลยนะเป็นใครก็ต้องสงสัยแม่ทำชั่วสักขนาดนี้มายกย่องเชิดชูกันตอนตายพ่อดูด้วยคนเถอะ